ขอไปกันที่ข่าวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาแจกนะฮะกรณีของยาย่าอุรัสยานะฮะที่ต้องบอกว่ามีโมเมนต์หวานได้ติดตามกันแบบอยู่ตลอดคือมีโมเมนต์น่ารักน่ารักตลอดนะฮะสำหรับยาย่ากับณเดชน์เนี่ยแหละฮะซึ่งล่าสุดยาย่าเขาไปเป็นแขกรับเชิญใช่ไหมฮะคอนเสิร์ตของพี่เป๊กผลิตโชคเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละฮะณเดชน์นะฮะเขาไปให้กำลังใจหลังเวทีเขาหอบช่อดอกไม้ช่อโตเนี่ยแหละฮะไปให้กำลังใจก่อนที่จะขึ้นโชว์ไงในรอบวันอาทิตย์ไงฮะซึ่งณเดชน์ซึ่งยาย่าเขาก็โพสต์นะฮะโพสต์ภาพคู่มุ้งมิ้งนี่แหละฮะพร้อมกับเขียนข้อความนะฮะเขาก็บอกว่าขอบคุณมากนะคะก็ถือว่าเป็นมายซูเปอร์กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นซูเปอร์ของกำลังใจใช่ไหมฮะมายซูเปอร์กำลังใจซึ่งยาย่าก็บอกว่าพี่เขาว่างพอดีนะฮะก็เลยมาดูแล้วถ้าพี่เขามามือเปล่าก็เธอก็คงรู้สึกว่าแบบก็คงรู้สึกเศร้าถ้าพี่เขามามือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโดยพี่ณเดชน์ก็เอามาให้ก่อนขึ้นเวทีนะฮะก็บอกว่าเป็นกำลังใจที่ดีเลยแหละพร้อมกับบอกว่าปกติก็จะให้กำลังใจกันทุกๆวันอยู่แล้วนะเวลาจะไปถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกกันว่าแบบสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยนักข่าวก็ถามถึงว่ากับการที่บอกว่าสู้ๆกับคำว่ารักเนี่ยบอกคำไหนบ่อยกว่ากันซึ่งยาย่าเขาตอบว่าไงรู้ไหมฮะคือไม่ทำให้เหล่า NY ผิดหวังเขาก็บอกว่าก็ต้องบอกว่ารักบ่อยกว่าสิคะอะไรอย่างเงี้ยจะคอยบอกว่ารักนะจุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยน่ารักเนาะนะเดี๋ยวจะบอกว่าไงหรอย่ารักนะจุ๊บๆอย่างเงี้ยหรอเป็นโมเมนต์น่ารักสำหรับคู่นี้นะฮะแล้วซึ่งยาย่านะฮะก็ยังเมาณเดชน์ให้ฟังอีกด้วยนะฮะบอกว่ายิ่งอายุมากขึ้นนี่แหละความมุ้งมิ้งก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะพร้อมกับความหวานเนี่ยก็คือจะหวานขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะยิ่งมี IG เนี่ยแหละก็จะได้เห็นมุมหวานๆของณเดชน์มากยิ่งขึ้นนะฮะนอกจากนี้ยาย่าก็ยังเผยถึงภาพอีกภาพนึงนะฮะที่พูดถึงเรื่องนี้แหละฮะที่มีคนตัดต่อฉันเห็นภาพนี้เหมือนกันทีแรกฉันก็ยาย่าไปถ่ายรูปกับน้องเดมี่ตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะปรากฏว่าเป็นภาพตัดต่อนะฮะกำลังอุ้มน้องเดมี่นะฮะลูกสาวของพี่ลิเดียกับพี่แมทธิวเนี่ยแหละฮะยาย่าบอกว่ามีคนอ่ะไปตัดต่อภาพนี้แล้วก็บอกว่าถ้ายาย่าได้ลูกสาวอ่ะก็จะหน้าตาประมาณนี้แหละอะไรเงี้ยยาย่าก็ถึงกับยกมือไหว้นะฮะพร้อมกับบอกสาธุขอให้มีแล้วก็ลูกน่ารักขนาดนี้นะฮะแล้วบอกว่าจริงๆอ่ะตัวเองก็เป็นแฟนคลับของเดมี่อยู่แล้วซึ่งรูปนี้พี่ณเดชน์เป็นคนส่งให้ตัวเองดูนะฮะซึ่งยาย่าก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดไกลถึงขั้นนั้นนะว่าถ้ามีลูกแล้วจะให้เขาหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีจริงๆอ่ะหน้าตาแบบไหนอ่ะก็รักอยู่แล้วนะฮะไปฟังเสียงยาย่ากันหน่อยพี่เขาว่างพอดีค่ะแล้วก็ถ้ามามือเปล่าก็จะรู้สึกเศร้าค่ะเขาก็มาดูค่ะใช่เขาก็เป็นกำลังใจอยู่แล้วใช่สิ่งที่เราทำเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่เขารู้ว่าหนูตื่นเต้นค่ะใช่ค่ะก็เลยมาให้กำลังใจจริงๆในทุกๆวันเหรอคะไปถ่ายละครหนูก็บอกว่าสู้ๆเป็นกำลังใจให้กันทุกวันค่ะแต่สู้ๆมีเราผมตกใจไหมคะอ๋อเรื่อยๆค่ะบอกวันเหมือนสู้ๆไหมสู้ๆนะที่รักหรือเปล่าค่ะเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ always สู้ๆกับของรักนี่บอกอันไหนบ่อยกว่ากันก็ต้องบอกรักบ่อยกว่าสิมีขนาดไหนเพราะหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นมุมนี้ของพี่แม่เขาเป็นคนใส่ใจอะค่ะคือจริงๆคอนเสิร์ตไม่ต้องมาก็ได้แต่ว่าเขาก็มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ายิ่งมีอายุเขายิ่งมุ่งมิ้งค่ะเขาหวานเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแค่เหมือนแบบตั้งแต่มี IG อะค่ะเขาก็ชัดเจนขึ้นเยอะเลยมีคนติดต่อเรากับน้องเดมี่อ๋อโอ้ยใช่ทุกขอให้มีลูกแล้วน่ารักค่ะก็จริงๆหนูเป็นแฟนคลับค่ะหนูเป็นแฟนคลับของเดมี่อยู่แล้วเคยคิดไหมว่าถ้าเป็นลูกเราเราจะหน้าตาประมาณไหนโอ้ยแค่ไหนก็ได้ค่ะยังไงก็รักเห็นภาพที่เพิ่งตัดต่อครั้งแรกเป็นยังไงก็รู้สึกว่าหน้าตาดีจังเห็นค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็ส่งไดเรกมาให้หนูถามว่าเห็นยังเอาจริงๆยังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นค่ะยังไม่ได้คิดเลยค่ะว่าจะต้องมีลูกอะไร
เขาน่ารักกันเนาะเขาน่ารักจริงมากก็เป็นรูปนี้คือต้องบอกว่าคู่นี้เขามีโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักเอาช่อดอกไม้ไปมอบกันเยอะให้กำลังใจกันบ่อยมากก็เลยเป็นความสับสนกับทีมงานเราเล็กน้อยแต่ต้องเป็นรูปนี้นะฮะล่าสุดที่เขาโพสต์กันอ่าฮะรูปนี้ที่มาให้กำลังใจหลังเวทีนะฮะฉันก็ว่าเมื่อกี้มันเหมือนไม่ใช่ช่อดอกไม้เหมือนเป็นกระถางอ่ะที่ถืออยู่จริงเหรอเอ๊ะมันช่อยังไงวะอะไรอย่างนี้อันนี้ให้กำลังใจกันหลังเวทีนะฮะน่ารักคือโมเมนต์เขาเยอะคู่นี้นะนับวันยิ่งแบบหวานนะเมื่อวานเนี่ยฉันยังคุยอยู่เลยฉันเจอมากับคิมเบอร์รี่เขาไปกินข้าวด้วยกันใช่คู่นี้ใครจะแต่งงานก่อนกันแกถามเขาไม่ล่ะไม่ได้ถามแต่แค่คิดมากกับคิมกับย่าณเดชน์ใครจะแต่งก่อนกันคือเขาแบบหวานแบบหวานเหมือนกันนะยังเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันด้วยอ่ะมา